่นสายค่ะปกติเมจิจะตื่นประมาณตีห้าหกโมงแต่ช่วงนี้กักตัวเราก็เลยมีเวลานอนเยอะเราก็เลยแบบนอนยืดท่านแบบนี้มันก็จะทำให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันเดินเหยียบแล้วก็อีกอันนึงเวลาลุกจากเตียงมีใครเคยเป็นไหมเวลาลุกจากเตียงแล้วแบบทีเนี่ยเราก็ใช้วิธีก้มระวังหน้ามืดลงนะก้มลงไปยืดเส้นตรงนี้นิดหนึ่งทำเป็นกิจวัตรแล้วก็เดินออกจากห้องนอนไปแปรงฟันไปเฮ้ยไก่โหแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมนี่ดูวิธีการนะนี่ยาสีฟันแบบประหยัดเห็นไหมเป็นหรือเปล่าแบบพอเราหมดแล้วก็ต้องรีดมันอะลองดูนะเห็นไหมมันมีองศาไม่เหมือนกันมันก็จะทำให้เราได้แปลงได้หลายๆองศาไงมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้องศานี้วันนี้องศานี้วันนี้องศานี้เดี๋ยวทั้งวันทำอะไรบ้างอะในเมื่อพี่เมจิไม่ออกไปหาเราก็ใหญ่แล้วกินกินเนี่ยออกกำลังกายอยู่ว่าอ่ะแปรงฟันก่อนไปกาแฟวันนี้สูตรกาแฟของพี่ก็แบบพี่ชอบแชร์ใน IG ว่าแต่ละคนน่ะแล้วแต่ละวันสูตรกาแฟพี่จะไม่เหมือนกันนะอย่างวันนี้ก็คือเขาเรียกเป็นสูตรกาแฟคอลลาเจนแอร์พี่ปั่นนมนมก็จะเป็นนมถั่วอัลมอนด์เดี๋ยวนี้ก็ดีนะบ้านเรามีนมอัลมอนด์ขายแบบเยอะคือมันเหมาะสำหรับคนที่อย่างพี่แพ้นมถั่วเหลืองพี่ก็กินนมวัวมากๆบางทีก็จะปวดท้องก็นมอัลมอนด์นี่แหละมันก็เป็นทางเลือกในกาแฟมันช็อตใส่คอลลาเจนผงวิธีคือเรามาทำเองอ่ะซื้อกาแฟเองแล้วก็คอลลาเจนผงอีก2ช้อนคอลลาเจนมันก็จะช่วยเรื่องผิวคอลลาเจนส่วนใหญ่มันทำมาจากปลาจ้ะใช่ปลาเนื้อปลาหนังปลาเคยเห็นหนังปลามั้ยมันเหนียวมั้ยเวลาเรามีดหั่นเราจะรู้สึกไหมว่ามันเหนียวนั่นมันเกิดจากเส้นใยคอลลาเจนที่มันหนาแน่นเหนียวแน่นทีนี้พอเขาเอาพวกคอลลาเจนพวกเนี้ยเอามาผลิตเอามาสกัดเป็นผงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็จะทำให้เส้นใยอิลาสตินของเราอะมันมีความตึงมันมีความเหนียวแน่นแต่ก็ไม่ได้เหนียวแน่นขนาดแบบยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าอะไรขนาดนั้นนะอันนั้นต้องใช้ตะกรุดอันนั้นต้องเป็นเรื่องจอมขมังเวทอันนี้ด้วยความสวยงามหนูทายอะไรผงซินนามอนเอ้ยมีซินนามอนแล้วมีอย่างอื่นด้วยโกโก้มีโกโก้มีอะไรอีกเทียมค่ะคุณผู้ชมมีผงซินนามอนอันนี้พี่ทำเองพี่ก็ซื้อมาเอามา mix เองที่ผงซินนามอนโกโก้อ่ะแล้วพี่ก็เพิ่มความหวานด้วยการใส่ผงน้ำตาลเข้าไปใช่แล้วก็ใส่รวมกันในนี้แล้วพี่ก็มาชุบๆเนี่ยพอเวลาเราดื่มใช่ไหมเราเหมือนเวลาเราดื่มกาแฟตามอะไรอ่ะที่พวกร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยกาแฟแก้วนี้ไม่เกิน60บาทอ่ะคาเฟ่คอฟฟี่เท่าไหร่แบบเนี้ยไซส์เนี้ยหลักร้อยป่ะอันนี้ไซส์กลางนะถ้าร้านดังๆก็หลักร้อยอ่ะสตาร์บัคเขาปิดไปแล้วนะจริงอุตส่าห์สตาร์บัคเธอก็ไปทายอินใส่เขาอีกเก็บตังค์เลยอ่ะไปเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวมานั่งเรียนหนังสือสักหน่อยละกันเฮ้ยพี่เรียนด้วยเคยเห็นนักเรียนหัวโขกคืออย่างวิธีการเรียนของโปรแกรมนี้คือเท่ากับว่าเรา manage เวลาเองคือจบ1 chapter ก็สอบจบ1 chapter สอบแล้วคือข้อสอบมันจะไม่ใช่ A B C D ให้พี่เดามั่วหมดสมัยก่อนแต่ข้อสอบอันนี้คือเขาต้องการให้เราเขียนแบบความเข้าใจเพราะว่าอย่างแบบเรื่อง nutrition อะไรเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวว่าอย่างสมมติพี่ใช้สูตรของจั๊กในการใช้ nutrition กับจั๊กกับใช้สูตร nutrition กับมีนากับพี่เนี่ยถึงพี่เรียนมาโปรแกรมเดียวกันแต่ไม่ได้แปลว่าพี่จะต้องใช้เรื่องราวเดียวกัน wow. กับแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบคือเป็นข้อมูล เขาก็จะเทสเราว่าผ่านก็คือ200ทั้งหมดเนี่ย200ข้อเราต้องให้ได้150ข้อแต่คราวนี้พี่รู้สึกว่าณตอนนี้พี่มีทางเลือกเองได้
พี่คิดว่าพี่จะขอเรียนด้วยคุณภาพพี่จะขอเรียนในชั่วโมงที่สมมติว่าเป็นชั่วโมงที่พี่รู้สึกว่าพี่จะจำได้ทุกอย่างและพี่จะเข้าใจทุกอย่างและพี่ก็จะเสพความเข้าใจตรงนั้นนะให้แบบทบทวนเลยแล้วพี่จะค่อยไปอ่านบทใหม่คือพี่จะไม่ได้เน้นโอ้โหวันนี้จะต้องอ่านให้จบให้เยอะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะวนเข้าใจกับมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่พี่รู้สึกว่าวันนี้เราโตแล้วเราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณประมาณนี้สู้ๆทาเคชิอยู่หลังห้องก็กลายเป็นหลับนะคะอ๋ออีกอย่างนึงที่พี่เรียนคือพี่ชอบหลับนี่คือนิสัยที่เป็นประจำเลยถ้าเมื่อไหร่รู้ตัวว่าตัวเองชอบหลับปุ๊บเนี่ยนะแต่ว่าสมองมันก็จะบอกว่าพอแค่นี้อ่ะโอเคไหนๆความรู้สมองแล้วเดี๋ยวเราไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปค่ะไปค่ะโอเควิธีการเวลาเราตื่นขึ้นมาถามว่าการ stretching เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเราต้องคิดก่อนว่าเวลาเรานอนเนี่ยเส้นเอ็นกระดูกสันหลังทุกอย่างของเรามันจะคุดคูอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ยืดอ่ะบางทีเขาเรียกว่าพวกระบบประสาทเลือดลมอ่ะมันจะไม่ไหลเวียนแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ยืดนานต่อไปนะคะมันจะทำให้เรามีอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะคนที่เมื่อยหลังเมื่อยคอเราก็จะมายืดกระดูกสันหลังก่อนด้านข้างก่อนเลยที่เราไม่ค่อยได้ยืดทำให้เป็นนิสัยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะทำมันทุกวันและที่สำคัญคือมันจะยืดกระดูกสันหลัง wow. กระดูกสันหลังเราเนี่ยนะมันเป็นระบบประสาทแล้วมันสื่อไปถึงสมองเลยนะอันนี้ก็ด้านหลังปึ๊บก้มแล้วก็ยืดตรงนี้ยืดด้านหลังเลยกางแขนกางขาแล้วจากนั้นก็ยืดเปิดสะโพกโยกโยกเนี่ยโยกซ้ายโยกขวาให้มันมี movement ด้วยแล้วก็ bit การ twist เหมือนตัวข้างล่างไปทางข้างบนไปทางเหมือนเราปิดผ้าเห็นมันจะดังกึบกับแล้วก็หลังจากนั้นคือการเปิดสะโพกด้านล่างยืดสะโพกเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เราจะมีเขาเรียกว่าเส้นอยู่หลายแนวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเปิดนะแนวตรงนะอันนี้เขาเรียกว่าแนวตรงต่อมาก็คือเป็นแนวข้างอย่างนี้เปิดด้านข้างแล้วก็ต้องแล้วก็หลังจากนั้นเส้นตรงนี้มีวิธีคืออย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ควายวิธีการควายอย่างนี้พอควายเสร็จมันจะติดหน่อยแล้วก็ใช้น้ำหนักตัวเราเอ็นไปด้านตรงข้างเนี่ยมันจะโดนแถวๆด้านข้างเดี๋ยวลองทำสิเดี๋ยวนะควายก่อนควายอย่างนี้แอบควายอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนนางเงือกนอนจะฟื้นตัวอะไรอ่ะขาสั้นนะตึงจริงอันนี้ตึงจริงหลังจากนั้นก็เชนซ้ายนะมันจะติดขัดมันจะได้แค่นี้นะมาอีกอันหนึ่งคือเอาเข่าทำตามเลยนะเอาข้อกับเข่าชนกันแล้วก็ข้อล่างกับข้อเนี่ยเราจะเทสความตึงได้คือสังเกตว่าถ้าเข่าเราลอยเนี้ยแปลว่าไอ้เส้นมันก็ตึงนะหลังจากนั้นนะใช่พับนะไม่ใช่ก้มนะพับสะโพกเหมือนจะเอาหน้าอกอะลงไปแตะหน้าขาโอ้ยแค่นี้แหละพี่ได้แค่นี้ตึงใช่หลังตรงๆ I believe I can fly โอ้ยเฮ้ยน่าจะเผาจะได้สักลงกันเดียวโดนหน้าขาเนี่ยมันยืดขาด้วยเผื่อจะได้ขายาวไปจะได้ก็บิดบิดเนี่ยโดนบิดไปนั่นแหละบิดใช่ก้มไปแล้วก้มไปเลยไหนเมื่อสเตรทแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวพาไปกระโดดเชือกดีกว่าไปกระโดดเชือกกัน
ต่อมานะคะก็คือเป็นการกระโดดเชือกเพราะว่าการกระโดดเชือกเนี่ยถือว่าเป็นคาร์ดิโอที่ดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ช่วงเวลากักตัวแบบนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีลู่วิ่งหรือว่าอาจจะไม่ได้ไปวิ่งข้างนอกหรือว่าที่คอนโดมันอาจจะเล็กมากซึ่งวิ่งไปวิ่งมามันอาจจะทำให้เราเวียนหัวได้นะคะคือวิธีของการกระโดดเชือกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการดริลท่าซึ่งมันจะเป็นทักษะของการกระโดดซึ่งปกติถ้าเกิดว่าใครเป็นนักวิ่งแล้วก็ฝึกการดริลการวิ่งเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าหลักการทักษะของการใช้การกระโดดเชือกขึ้นมามันก็เป็นการเขาเรียกว่าฝึก endurance wow. แล้วก็คาร์ดิโออย่างหนึ่งแต่ว่าวันนี้นะแม่จีจะทำเป็นแบบ double under เคยเห็นไหม double under ก่อนไหนท่านเนี่ย wow.โอเคแล้วค่ะสังเกตอาการหอบแบบนี้นะคะเรียกว่ามันเป็นคาร์ดิโอที่เราใช้ฮาร์ทเรทค่อนข้างสูงมากๆเลยและที่สำคัญนะเวลาเราโดดพวกดับเบิลอันเดอร์เนี่ยมันจะต่างจากการโดดแบบธรรมดาก็คือให้ดูด้านข้างว่าเวลาเรากระโดดเชือกปกติเราจะปุ๊บแต่เราเมื่อเราจะกระโดดอันเดอร์ให้งอสะโพกนี่นะอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะคะ4 3 2 1 hop เมื่อไหร่เราจะจับอันเดอร์ปุ๊บนะคะให้รีบเขาเรียกว่าพับสะโพกจุดที่เราโฟกัสคือจุดสะโพกทีนี้วิธีการทำกับเชือกคือฝึกหาโมเมนตัมของเชือกก่อนแบบนี้นะคะเราใช้โมเมนตัมข้างที่เราถนัดที่สุดในการเหวี่ยงแล้วเราใช้ฝึกเราถึงจะรับรู้ถึงแรงเหวี่ยงว่าถ้าเราจะต้องดับเบิลอันเดอร์เนี่ยเราจะต้องเหวี่ยงหนักขนาดไหนนะโอเคว้าวพอเราจับจังหวะได้แล้วนะคะเราก็ต้องมาดูเชือกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเชือกเนี่ยมันชอบของกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูว้าวว้าวนะคะทักษะพวกนี้เราต้องฝึกบ่อยๆนะคะนี่คือการฝึกนะคะคือการฝึกสมองฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าได้เวลากินละ you know I'm gonna get เอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จิจะมาสอนทำเมนูง่ายๆประหยัดกักตัวไม่กักโรคกินเล่นเป็นของอร่อยเป็นของว่างได้ด้วยนะอ่ะโอเควันนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมนะคะเป็นมันค่ะมันม่วงแล้วก็เมจิเหลือฟักทองอยู่นิดนึงก็เอาไปต้มมาเรียบร้อยต่อมาก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็พีนัทบัตเตอร์นะคะเนยถั่วลิสงแบบ 100% แล้วก็เวย์โปรตีนพาวเดอร์นะคะรสวานิลานะคะแล้วก็นมอาจจะเป็นนมอัลมอนด์นมอะไรที่ตัวเองชอบก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปั่นกันเลยว่าเป็นช่วงล้างตู้เย็นมันม่วงก็ใส่ลงไปใส่ให้หมดเลยลงไปเอาแบบเหนียวๆนะคะไม่ต้องให้เละมากนะคะน้ำมันมะพร้าวเติมกะทิหน่อยเติมพีนัทบัตเตอร์อีกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะนี่เป็นอาหารเย็นได้แล้วโอเคคุณประโยชน์มหาศาลเลยว้าวจะฟูๆเห็นไหมขนมปังจะแบบเป็นนุ่มๆหรือเป็นกรอบๆก็ได้แล้วแต่ถ้าสังขยามันต้องอะไรนะนุ่มใช่ไหมใช่ค่ะปึ๊บนะคะแล้วก็เอาขนมปังตักแบบนี้แล้วก็ว้าวสูตรนี้นะคะไฮโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแฟตอาหารนี่ครบเลยค่ะสูตรนิวทริชั่นอ่ะ
ลืมถอดแมสเดี๋ยวเราลืมถอดแมสอ่ะเอออ่ะดิฟทีอร่อยนะมันขังขยะรู้สึกไอ้ไส้ในขนมปังปิ้งอ่ะที่เขาปิ้งเหมือนกันถ้าใครชอบหวานก็แค่ใส่ซาซิมิใช่มันม่วงเอามาปั่นแล้วก็ใส่ไวโปรตีนครับหรือใครจะขนมปังเช้าๆอย่างเงี้ยคือช่วงแรกกับตัวช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออดีเนาะไม่ต้องทำอะไรทำตารางเพราะว่าปกติตารางของเราเนี่ยเราต้องไปทำงานไปข้างนอกไปนั่นนี่ตามตารางเผื่อรถติดเผื่ออาบน้ำเผื่ออะไรคือทุกอย่างมันเป็นตารางที่มันเป๊ะหมดเลยแต่พอเราอยู่บ้านปุ๊บเราก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้มีตารางอยากจะทำอะไรเวลาไหนก็ทำซึ่งตอนแรกก็รู้สึกดีกับมันอยู่นะคะว่าเออก็ชิลดีนะเพราะเราไม่ได้ชิลแบบนี้มานานมากละเพราะปกติตัวเราจะเป็นคนเป๊ะกับตารางตลอดแต่พอหลังจากปล่อยความชิลไว้นานเนี่ยมันเริ่มรู้สึกเหมือนความเบื่อหน่ายละมันเริ่มรู้สึกว่าตื่นมาเราไม่มีตารางให้เรายึดติดสติ๊กออนพอมันไม่มีสติ๊กออนเสร็จน่ะมันเหมือนเราชีวิตเราขาดกฎระเบียบซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองในความรีแลกซ์มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่พอถ้าเกิดว่าในสไตล์ของตัวคนที่มีความแอคทีฟอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอ่ะแต่ถ้าเกิดเราต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนชีวิตมันเหมือนแบบมันเริ่มห่อยเหี่ยวละเพราะฉะนั้นพี่เมจิก็เลยคิดว่าเราเลยต้องเซตตารางของตัวเองใหม่ว่าอ่ะตื่นมาแต่ละวันเราจะวางไว้เลยว่าตารางของเราเนี่ยเราทำอะไรกี่โมงแล้วก็ยึดตามหลักของมันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความเครียดเนี่ยมันทำให้เรามันมีแรงผลักดันเคยเป็นมาชิลไม่เครียดเลยชิลสโลไลฟ์แบบแล้วเคยเป็นไหมมันดีแต่เคยเป็นมาพอนานๆมันเริ่มไม่ไหวละมันเริ่มชีวิตเหมือนตัวเองมาเฮ้ยมันเริ่มไม่มีค่าอีกรอบละเริ่ม dry เริ่มแห้งแล้งเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดมันดีนะมันทำให้เรามีความตื่นเต้นมันทำให้เรามีความกระหายมันทำให้เรามีความอยากมันทำให้เราแบบเหมือนแบบเฮ้ยแบบตื่นตัวแต่ถ้าสโลไลฟ์มันจะแบบอะไรยังไงกินกาแฟจิบกาแฟชิลโอ้ยจะอะไรกันขนาดนั้นชีวิตโคตรมีความสุขก็เลยว่าถ้าพวกไม่เครียดเลยอันนี้เขาเรียกว่าพวกต่อมตายด้านมันตายไอ้พวกนั้นน่ะประหลาดไอ้คนเครียดใช่ไหมพี่นาใช่ไหมไอ้พวกนั้นน่ะประหลาดพวกเราอะปกติปะเราไปทำอะไรประหลาดกันบ้างช่วงเย็นๆบ่ายๆหน่อยนะคะก็เมจิก็จะออกมาเจอลมเจออะไรหน่อยละกันนะคะเพราะว่าถามว่าเวลาเมจิวิ่งเนี่ยเมจิก็พยายามจะวิ่งแบบไม่ได้ชวนใครมาวิ่งด้วยเยอะๆอะไรเงี้ยก็คือยังจะเป็นโซเชียลดิสทันซิ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทริคอันนี้วันนี้เดี๋ยวเมจิจะมาพูดถึงเทคนิคการวิ่งหน่อยดีกว่าซึ่งหลายๆคนเวลาวิ่งเนี่ยเดี๋ยวให้มีนาดูด้านข้างนะเวลาวิ่งเนี่ยหลายๆคนถามเมจิว่าทำไมวิ่งแล้วถึงเจ็บส้นเท้านะคะเจ็บส้นเท้าคือเหตุผลเพราะว่าเวลาเราวิ่งอ่ะเรามักจะวิ่งเหมือนเดินอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านเท้าพี่เมจิด้านข้างนะปกติเวลาเราเดินเราจะเดินอย่างนี้นะอันนี้สโลโมชั่นก็คือเราเดินเห็นไหมคะว่าปกติคนทั่วไปจะเดินก็คือจะใช้ส้นลงแบบนี้แต่คือด้วยการเดินเนี่ยมันจะทำให้แรงกระแทกมันไม่เกิดนะคะแต่ทีเนี้ยพอเวลาเราวิ่งเราก็เลยติด muscle memory ในการวิ่งด้วยท่าเดินมาเลยทำให้การวิ่งของเราที่มีแรงกระแทกเนี้ยมันลงที่ส้นเท้าอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองดูสโลโมชั่นละกันเห็นไหมเอ่ยพอเวลาวิ่งส่วนใหญ่เราก็จะลงด้วยส้นเท้าแต่อย่าลืมว่าเมื่อลงส้นเท้าเนี่ยแรงวิ่งเนี่ยมันเกิดแรงกระแทกมันเกิดแรงดีดมันเกิดแรงของเขาเรียกว่าหนีแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราวิ่งด้วยส้นเท้ามาเลยทำให้เราเจ็บส้นเท้าแล้วอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยเราวิ่งทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะทีนี้วิธีการวิ่งที่ดีคือเราจะต้องฝึกคือไม่ใช่กระแทกคือเราต้องฝึกอย่างนี้นะเหมือนคล้ายเราจะเดินทะเลเห็นไหมเอ่ยเราต้องออกแรงดึงเข่าเหมือนตีเข่าปัง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 วิ่ง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 เห็นไหมเอ่ยเราจะต้องใช้แรงของการตีเข่าแล้วพอแรงตีเข่าเนี่ยมันจะดึงเราร่างกายเราขึ้นมาส่วนเท้าที่แตะพื้นยังไงมันจะแตะด้วยแรงของมันเองเดี๋ยวดูนะคะหลังจากนั้นพี่เมจิก็จะวิ่ง go 4 3 2 1เห็นไหมเอ่ยพอจังหวะการวิ่งเนี่ยเราก็คือการดึงเข่าดึงเข่าขึ้นเข่าขึ้นดึงเข่าขึ้นดึงเข่าขึ้น
ท่าดริลของเราก็คือเราควรจะต้องฝึกให้เป็นนิสัยคือฝึกการเขาเรียกว่าประสาทสัมผัสในการดึง1 2 3 4 5 6 7การฝึกการวิ่งแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าการวิ่งของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ก็คือการกักตัว all day ของเมจิแบบง่ายๆแล้วในแต่ละวันนั้นเมจิก็จะมีเคล็ดลับต่างๆในเรื่องของการกินในเรื่องของการออกกำลังกายแทรกให้กับเพื่อนๆเสมอค่ะแต่ว่าตอนนี้เมจิขอว้าก่อนแล้วไปละคือที่มันเป็นบทความให้ความรู้สั้นๆน่ะอย่างเล่มนี้เขาเรียกว่าเป็นวิชา2วิชาสุดท้ายที่มหาลัยไว้ได้สอนมันก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตน่ะแต่คือเขาก็ไม่ได้เกิดมาบนครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรเงี้ยเราก็ไปดูวิธีมุมมองช่างบารักโอบามานักเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์บิลเกตแจ็คมาคือคนพวกนี้ไปดูว่าต้องไปดูวิธีความคิดเขาเขาคิดยังไงเงี้ยเราก็เจริญรอยตามเขาอะไรเงี้ยคือจะนั่งดูพี่เอ๋ตลอดเวลาเลยใช่ไหมจ๊ะ